สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำวิดีโอรายละเอียดหลังจากที่หายไปหลายวันนั่งทำโปรแกรมสำหรับหน้าจอตัวนี้ครับอันนี้เป็นหน้าจอหรือแดชบอร์ดที่เราทำไว้นะครับที่ผมทำไว้ก็จะมี GPS มีวัดความเร็วรอบมีอุณหภูมิเราจะมาว่ากันแล้วก็ตัวคอนโทรลเราก็จะอยู่ข้างล่างนี้อันนี้ก็จะมีระบบส่งสัญญาณเป็นเทเลมิตตี้ก็คือส่งค่าต่างๆไปเข้าคอมพิวเตอร์อันนี้อย่าแปลกใจครับอันนี้คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ทำรถโกคาร์ทนะครับอันนี้เราก็รถก็ยังส่งสัญญาณตลอดเวลามาเข้าตัวนี้เป็นตัวที่รับสัญญาณเพื่อยิงเข้านะครับอินเทอร์เน็ตก็รับตึ๊ดๆตลอดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราว่ากันอันนี้เรามาคุยกันก็ในส่วนของรถไฟฟ้าคันนี้เราก็จะมีเครื่องวัดรอบที่เป็นมอเตอร์ตรงนี้นะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้เราวัดรอบเราก็จะมีเซนเซอร์นะครับก็จะมีนี่ก็จะเห็นไฟกระพริบไฟติดขึ้นมาเดี๋ยวแตะโฟกัสก่อนนี่ก็จะมีตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของมอเตอร์ตัวนี้ก็จะมีประกอบกันนะครับแล้วก็มีตัวแผงซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับดูว่าอันนี้มี 57.4 ครับก็อันนี้เนี่ยเรามาลองทดลองกันดูนะครับว่าตัวความเร็วรอบใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็มาดูใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวทดลองนิดนึงว่ากด RPM ตัวนี้ซึ่งเป็นจอของ BMS ที่เขาแถมมาให้อยู่แล้วแล้วก็นี่เราก็จะมีซื้อตรงวัดกระแสตรงนี้มาใช้นะครับก็เลือกโหมดได้ครับเดี๋ยวต้องมาตั้งใหม่พอดีผมไม่ได้ตั้งเพิ่งจะติดตั้งใหม่ก็เลยเปอร์เซ็นต์มันน่าจะควรประมาณ 100% เพราะตอนนี้มันแบต48โวลต์ซึ่งชาร์จเต็มมา48กับ58โวลต์ก็เราก็จะมีไฟอันนี้เป็นไฟเบรกซึ่งคือมีด้านหน้าเพราะว่าคนขับจะได้รู้แล้วก็ตรงนี้ก็ไฟเขียวคือให้มันเขียวได้ก็เป็นที่น่าสนุกพอสมควรที่ทำรถคันนี้อันนี้ก็วันนี้เพิ่งได้ล้อมาสวยมากครับเครื่องเต็มส่งให้ก็มานั่งทำปัดลูกปืนเรียบร้อยเราก็จะมาใช้ตรงนี้เรามาอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งคือในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะดูยากคือตัวล่างเนี่ยจะเป็นชุดที่ส่งสัญญาณนะครับไปเข้าตัวเครื่องรับหรือเราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ตัวนี้ก็จะรับค่าจากบอร์ดนี้บอร์ดนี้ก็จะมีCPU ที่มีคล็อกความเร็วสูงพอสมควร MCU ไมโครคอนโทรเลอร์ก็แอดเมลเมกะ2560ครับสาเหตุที่ใช้เพราะว่ามันต้องใช้ serial portในการส่งสัญญาณแล้วก็รับ GPS คือผมไม่อยากให้เวลาของอินเทอร์รัปที่ในการวัดรอบ RPM เนี่ยมันสูญเสียไปก็เลยจะต้องมาใช้ตัวที่มันมีสปีดสูงนิดนึงเพื่อนๆหลายคนถามว่าทำไมไม่เอาตัวส่งสัญญาณยุบรวมไปคือมันได้นะฮะแต่ว่าคือมันรู้สึกเสียประหยัดเสียเวลาของคนตอนนี้ที่จะยุบต้องมานั่งแก้โค้ดนะครับก็มารวมกันผมก็เลยเอาแล้วเอาแบบนี้แล้วกันแยกกันเป็นperipheral ก็คือแยกส่วนกันอันนี้เป็นงานที่ผมเขียนงานวิจัยด้วยก็เอามาใช้ประยุกต์ในการโปรคาร์ดส่วนจอก็จะเป็นจอของ Nexion ซึ่งคือผมคิดอยู่แล้วว่ามันเล็กเกินไปนะครับผมอยากจะได้จอซึ่งใหญ่กว่านี้อันนี้เรามาดูจอตัวนี้เนี่ยคือสีแดงแถบสีแดงขวามือเนี่ยเป็นตัว state of charge ที่ผมทำไว้นะครับซึ่งมันก็จะคล้ายกับที่เราใช้ในตัวนี้นะครับซึ่งจะมีบอกอยู่แล้วว่าอันนี้ state of charge 100% นะแล้วก็ผมก็ใช้ตัว mapping
ขียนโปรแกรมขึ้นมาอันนี้ก็จะมีบอกสถานะแบตเตอรี่กี่โวลต์นะครับ55โวลต์56โวลต์แล้วก็มีมอเตอร์อุณหภูมิเท่าไหร่อันนี้แล้วก็มีค่านี้ก็เป็นเกจวัดก็เหมือนรถยนต์นะฮะรถยนต์มีเครื่องแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเครื่องก็เลยใช้แล้วพอดี GPS เนี่ยผมเปลี่ยนค่าจากเป็นความเร็วเป็นน็อตมาเป็นกิโลเมตร per hour มันก็เลยมีเศษผมก็เลยก็เอามาทั้งเศษเลยเป็น floating point ก็ดูซิว่ามันจะมีค่าแตกต่างประมาณไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะอธิบายได้ในส่วนหนึ่งหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะวิ่งสักทีครับก็ได้ล้อหน้ามาแล้วเดี๋ยวรอใจอีกนิดนึงผมขอเอาชัวร์ขอเทสแล้วก็ขอทำตัวยกที่จะเอารถคันนี้ลงไปถนนได้เพราะผมยกคนเดียวไม่ไหวนะครับเพราะว่าเอาเนี้ยติดพื้นจริงแต่ว่ามันต้องมีเขาเรียกโกคัทที่เป็นรถเข็นของมันแล้วก็ใส่ล้อใหญ่ๆหน่อยเข็นลงจากบ้านนะครับเพราะว่าจากบ้านไปถนนก็สูงเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณมาก6นาทียังไงก็รบกวนติดตามรับชมนะครับอาจจะมีอะไรที่มีคำถามก็ถามมาได้เพราะว่าโพสต์มาหลายครั้งแล้วอันนี้ก็ใกล้ๆแล้วขอบคุณมากครับ